อันนี้ก็เป็นฟินิชลุคสำหรับวันนี้นะคะก็เห็นไหมคะว่าแต่งง่ายมากๆเลยนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับ Channel Ally Kate นะคะก็วันนี้นะคะออจะแต่งหน้าในโทนแบบว่าเท่ๆนะให้เข้ากับเสื้อยีนเท่ๆของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าในลุคนี้ออจะแต่งยังไงนะคะก็มาในหน้าสดกันก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะออยทาครีมบำรุงผิวแล้วนะคะเดี๋ยวออจะมาทาลงพื้นกันเลยเนาะเนื่องด้วยว่าวันนี้นะคะลุคในวันนี้ของเรานะคะจะเป็นลุคแบบว่าเท่ๆอัดๆนะคะเข้ากับเสื้อของเราที่เป็นแบบว่าเชิ้ตแนวๆแบบนี้เนาะก็วันนี้นะคะออจะมาใช้รองพื้นนะคะของตัวนี้นะคะนามิ Makeup Pro BB Wet Tool Powder นะให้ความแบบว่าเป็นธรรมชาติดีนะคะสำหรับวันที่เราแบบว่าไม่ต้องการแต่งหน้าเยอะต้องการให้ผิวเรามันแบบเบาๆหรือว่าเน้นงานผิวนะคะก็สามารถหยิบตัวนี้ขึ้นมาใช้ได้นะคะคือเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้ความแบบว่าเป็นงานผิวแบบนี้นะไม่ได้ตัดหน้าแล้วก็รู้สึกว่านอกจากจะให้ความปกปิดแล้วนะคะก็ยังให้ความแบบบางเบาดีเลยทีเดียวนะคะทาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยต่อไปนะคะออจะมาขอปิดรอยซิลตรงนี้หน่อยนึงนะคะด้วยตัวนี้นะคะจะเป็นชูการ์นะคะของ Cushion Click ตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะจ๊ะต่อไปนะคะว่าจะมาขอเซตรองพื้นนะคะด้วยแป้งฝุ่นก่อนนะอันนี้นะคะจะเป็นเคล็ดลับในการทาแป้งของออยนะเพราะว่าออยเป็นคนที่มีเหงื่อออกเยอะนะบริเวณหน้าถ้าเกิดเราใช้แป้งถ้าเกิดเราใช้แป้งที่เป็นแบบตลับอะมาทาเลยอะค่ะมันจะทำให้หน้าเรามันจะด่างเสร็จแล้วเขาจะมาใช้แป้งนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาใช้ตัวของนะมีออเดย์แมทพาวเดอร์นะคะเป็นแป้งตลับนะตบเฉพาะบริเวณที่เรารู้สึกว่ามันจะให้มีความแบบมันจะเป็นประมาณนี้ต่อไปนะคะโอ๊ตก็จะมาทาตาเลยนะคะซึ่งวันนี้นะลุคก็จะให้ไปทางโทนแบบดาร์กๆหน่อยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นของทาท่านะใช้สีนี้นะคะก็ทาทั่วเปลือกตาทั้งสองข้างแล้วนะคะมันก็จะให้สีแบบเป็นสีเหมือนลาเต้อะสีเหมือนกาแฟลาเต้อะค่ะง่ายๆเนาะต่อไปนะคะก็จะใช้สีนี้นะลงให้ทั่วบริเวณหางตานะคะตรงนี้ออยปรับมุมกล้องแล้วให้เห็นชัดขึ้นตาก็จะหางตาสีน้ำตาลแบบนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ทาอีกข้างนึงเหมือนเดิมเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้สีนี้นะสีนี้นะคะจะออกสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีชิมเมอร์นิดนึงนะคะทาบริเวณแถบกลางตานะไปนะคะตาเสร็จแล้วนะคะออยก็จะมาปัดคิ้วนะก็วันนี้นะคะจะใช้ของเนี้ยจะเป็นพาเลททาคิ้วที่แบบว่าถูกมากๆแล้วก็ออยว่าเขาใช้ดีอยู่นะก็หลังจากที่ทาแบบฟูลแล้วนะคะก็จะมาใช้ที่เป็นแบบว่าคาร่าคิ้วแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นของเคทนะแม่หัวคิ้วก็จะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาทำไฮไลท์จมูกนะคะก็ตัวนี้นะใช้ตัวเดิมนะคะที่เป็นของ Wet n Wild นะ
นี่หน้าเรามาดูมือโอเคต่อไปนะออก็จะใช้ของตัวนี้นะทำไฮไลท์ที่บริเวณจมูกนะคะแล้วก็หัวตานะตัวนี้นะคะจะเป็นของโซโกรนะใช้แปรงหัวที่มีความเรียวๆแบบนี้นะก็ใช้นิ้วแตะๆนะคะรับแล้วไฮไลท์ที่จมูกต่อไปนะคะตายังไม่จบนะออจะใช้ของแบรนด์ซุปเปอร์มัมนะทองวิงวิงนี้นะใช้นิ้วนะแตะแล้วก็มาแตะๆที่บริเวณกลางตานะคะทำแบบว่าวิงวิงตาเราก็จะดูมีเงาๆมากขึ้นแหละต่อไปนะคะเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะก็จะใช้อายไลเนอร์สีนะคะจะเป็นสีน้ำตาลนะจะเป็นของเคสนะต่อไปเราจะมาดัดขนตานะแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะวันนี้นะคะก็จะใช้ของเมย์เบลีนนะเราจะมาปัดแก้มนะคะก็วันนี้นะออจะใช้ที่ปัดแก้มนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นของแดงโซนะเป็นสีพิงค์นะปัดเลยค่ะแก้มก็จะแบบว่าเป็นชมพูชมพูอ่อนๆแบบนี้เห็นไหมเพื่อนต่อไปนะคะเพื่อนเราก็จะมาทาลิปกันก่อนเลยนะจ๊ะก็วันนี้นะคะจะใช้ลิปของ Romantic Beauty นะจะเป็นสี B นะคะสีสวยนะแล้วก็ต่อไปเราจะใช้ลิปมันนะคะตัวนี้จะเป็นลิปมันของเพสัตนะแล้วทุกคนก็ปัดแก้มไปแล้วน้องเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทาปากเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นฟินิชลุคแบบนี้นะคะก็บางทีที่คิดอะไรไม่ออกจะแต่งยังไงนะคะก็แต่งแบบนี้แหละโทนน้ำตาลนะคะเป็นโทนที่แบบสุภาพแล้วก็แต่งง่ายแล้วก็แต่งไปไหนได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็จะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูแล้วนะยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็กด Subscribe เอาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ